สวัสดีครับพวกผมเบนเดอร์ลอมอนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับช่วงทิปวิทย์บีดีนะครับวันนี้นะครับเราจะไปเทศกาลญี่ปุ่นที่ไชน่าทาวน์ของแคนาดากันนะครับซึ่งเนื่องจากเป็นเทศกาลญี่ปุ่นเราก็มากินอาหารญี่ปุ่นกันตอนเช้าดีกว่าครับก็นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมเดินทางไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นแบบว่าบรรยากาศระหว่างทางครับสำหรับตอนนี้ผมขอไปกินก่อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็ออกมาจากบ้านแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปสถานีรถไฟของของแพทเทอร์สันนะฮะอันนี้เป็นทางเดินไปแพทเทอร์สันนะครับจะห่างจากอพาร์ตเมนต์ผมไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ500เมตรไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็อ๋อ100เมตรครับ100เมตรขอโทษครับ100แค่100เมตรครับแค่100เมตรแต่ก็ไกลอยู่สำหรับผมก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแต่เราคนที่ไม่ค่อยเดินก็อาจจะไกลหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับถ้าตะกี้ที่ผมแบบเงียบไปแป๊บนึงเพราะว่ามีคนเดินนะผมไม่อยากพูดตอนที่มีคนเดินสักเท่าไหร่นี่ครับเป็นสภาพรอบข้างนะครับตรงนี้ครับเป็นโอ้โหแสงอาจจะสว่างไปหน่อยนะนี่ครับเป็นสภาพรอบข้างนะครับมีต้นไม้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรถนะครับนี่งั้นก็เดี๋ยวผมขอตัวไปที่สถานีก่อนนะครับโอ้ยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่งานแล้วนะครับตรงนี้ครับคือตรงนี้จะเป็นส่วนนอกของงานนะครับในงานจริงๆจะอยู่ตรงนู้นครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอตัวเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะถ่ายให้ดูนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างนะครับเป็นการแสดงโชว์ตีกลองนะครับของทางคนญี่ปุ่นเขานะครับก็เดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งช้อปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปหาของซื้อก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เช่าชุดหรือว่าที่ซื้อชุดยูกาตะหรือกิโมโนนะครับอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับก็นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเช่าหรือซื้อนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับว่าเช่าหรือซื้อนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการซื้อของเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ซื้อมาประมาณนี้แล้วนี่
อันนี้นะครับก็น้ำที่ผมซื้อก็จะเป็นพวกนี้นี่ก็เดี๋ยวที่นี่นะครับก็ถ้าให้ผมพูดนะครับค่อนข้างเป็นคึกคักนะครับเพราะว่าคนเยอะครับที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาเยอะญี่ปุ่นนี่มีประวัติยาวนานกับประเทศแคนาดาพอๆกับจีนเลยนะครับก็ว่าเขาอพยพกันมานะครับก็นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวตอนกลับบ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะว่าผมซื้ออะไรไปบ้างนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมได้มาถึงตรงฝั่งประมาณน่าจะกลางๆของฝั่งซื้อของนะครับเขาจะมี3ทางให้ไปนะครับทางหน้าทางขวานี่ครับทางขวาแล้วก็ทางซ้ายครับนี่ทางซ้ายเดี๋ยวผมจะขอตัวไปทางซ้ายก่อนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าขวาไร้ซ้ายดีครับแต่ว่าญี่ปุ่นมันก็ดีทุกอย่างเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราเดินไปทางซ้ายก่อนนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เดินจากฝั่งซ้ายเสร็จแล้วครับแล้วฝั่งซ้ายจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับฝั่งซ้ายจะของค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันครับเพราะฉะนั้นก็ไปกันเลยครับนะครับตอนนี้ผมไปตรงกลางมาเสร็จแล้วครับคือตรงกลางไม่มีอะไรครับก็เลยเสร็จเร็วก็เลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปทางขวากันนะครับนี่ทางขวาเหมือนว่าจะมีขายของขายครับส่วนตรงนี้ครับเป็นที่ให้พิมพ์ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับอ๋อคนออกพอดีเลยคือมันจะมีหมึกตรงนั้นนะครับนี่ตรงนั้นนะครับเป็นที่หมึกครับเราเอาไปจุ่มหมึกแบบเปรียบเสมือนหมึกเขาเสร็จแล้วก็เอามาเขียนประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนะครับร้านนี้ครับก็เป็นขายเกี่ยวกับของที่ทำด้วยแฮนด์เมดครับทำเป็นไม้นะครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปร้านต่อๆไปนะครับนี่ร้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่ตามที่ดูน่าจะเป็นพวกไส้คอยประมาณนี้ครับก็เรื่องที่น่าสนใจที่ผมเห็นตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปดูอย่างอื่นกันครับอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นรูปวาดนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นขนมปังเมลอนนะครับอันนี้ผมซื้อจากร้านเนี่ยครับอันนี้นะนี่นะครับเมื่อกี้ผมลองชิมไปนิดนึงแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับผมว่าค่อนข้างใช้ได้เลยสำหรับผมนะเพราะว่าผมชอบอะไรที่ไม่หวานจัดเท่าไหร่นะครับขนมปังนี้ไม่ได้หวานจัดครับรสชาติค่อนข้างใช้ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปดูพวกอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเดินหาส่วนอาหารก่อนนะครับThank you.
นะครับไอ้ขนมอันนี้นะครับก็ที่ผมถ่ายมาตะกี้นะครับที่มันชื่อว่าอิมะกาวายาคินะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่อันเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะครับเหมือนจะเป็นมีถั่วแดงข้างในนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะเพราะว่าผมถือมือเดียวอยู่นะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปนะครับผมว่าผมจะไปแก๊สทาวครับเดี๋ยวตอนที่ไปแก๊สทาวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้นะครับคือผมกินแล้วนะครับนี่ครับข้างในเป็นไส้ถั่วแดงครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับสำหรับผมก็อร่อยมากเลยเพราะว่าเนื่องจากความหวานของถั่วแดงมันจะไม่หวานมากใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวแป้งจะมีรสเค็มๆครับเหมือนเขาใส่เกลือไปมันจะมีรสเค็มๆซึ่งเข้ากันได้ดีครับค่อนข้างรสชาติอร่อยมากเลยครับก็เดี๋ยวขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะครับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับตรงที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับก็ร้านขายผักนะครับดูข้างนอกเหมือนแค่ร้านขายผักนะแต่เข้าไปข้างในครับใหญ่กว่าที่คิดมากนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างในเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมไปเที่ยวครับเขาไม่ให้ผมถ่ายรูปนะครับแต่ว่านี่ครับนี่ข้างในครับดูข้างนอกเล็กๆนะครับแต่ว่าข้างในใหญ่มากครับแค่ตรงนี้ก็ดูแบบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูคือตรงเนี้ยครับมันเป็นย่านญี่ปุ่นครับแต่ตามภาพเนี่ยครับก็จะคือตรงนู้นครับเขาจะมีเขียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าผมว่าคุณผู้ชมไม่น่ามองเห็นครับผมก็เลยไม่ได้ไปให้ดูนะครับก็เดี๋ยวขอตัวเดินไปหาแก๊สท่าก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวนะไปขอตัวไปก่อนนะครับนะครับตอนนี้นะผมก็มาถึงแก๊สท่าโอสปาเกตตี้นะครับผมได้สั่งมีร้อนปกติซุปปกตินะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือซุปฟรีครับนี่คือซุปฟรีอันนี้คือซุปที่เรียกว่าเบคเฟรนช์ออนเนียนซุปเป็นซุปที่จะมีขนมปังแล้วก็ขนมปังแล้วก็อะไรนะเอาขนมปังแล้วก็พวกเรียกว่าอะไรนะหัวหอมครับหัวหอมใช่ครับขนมปังแล้วก็หัวหอมอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งอันเนี้ยรสชาติจะค่อนข้างเยี่ยมแต่จะอาจจะเค็มสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมข้อนี่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างโอเคครับสำหรับผมค่อนข้างรสชาติดีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกินซุปให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตอนอาหารมาเดี๋ยวผมถ่ายอีกรอบนึงครับนะครับตอนนี้นะครับอาหารของผมก็มานะครับเป็นสปาเกตตี้นะครับเป็นสปาเกตตี้ที่ข้างบนเป็นชีสนะครับส่วนแล้วไอ้ชีสแล้วก็มีน้ำมันนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันอะไรนะครับอาจจะเป็นไอ้น้ำมันโอลีฟอะไรนั่นก็ได้ครับเป็นไปได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นผักชีโดยหน้าครับก็หน้าตาก็อาจจะธรรมดานะแต่รสชาติก็ค่อนข้างใช้ได้นะอร่อยนะเพราะว่าผมสั่งอันนี้อันเดียวอันอื่นไม่ค่อยสั่งเพราะไม่ค่อยถูกปากผมเท่าไหร่นะครับก็เลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับนะครับก็หลังจากที่เรากินอะไรนะอาหารหลักเราเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีของหวานให้เรากินนะครับเป็นไอติมนะครับ
จะมีอยู่2รถด้วยกันครับรถนึงจะเป็นวานิลาอีกอันนึงจะเป็นชื่อว่าสคูโมนี่อะไรสักอย่างครับอันนั้นนะครับจะมีช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็มิ้นท์รวมกันครับนั่นแหละครับอีกอันนึงคือผมไม่ได้กินนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติยังไงปกติจะสั่งวานิลานะครับเพราะว่าชอบวานิลาครับก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับนะครับก็อันนี้นะครับเป็นรถ Hop on Hop off นะครับของประเทศแคนาดาเหมือนผมจะเคยขึ้นที่อังกฤษนะครับอันนี้เหมือนผมจะเคยขึ้นที่อังกฤษนะแต่อันนี้เป็นของแคนาดาครับก็เป็นขึ้นที่อเมริกาแต่อันนี้เป็นของแคนาดาครับก็เลยเป็นประมาณนี้ครับแต่ของอเมริกาเหมือนจะดูดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างในที่ร้านซื้อของฝากนะครับมาซื้อของฝากให้คนที่อยู่ที่ไทยนะฮะก็นี่ครับอันนี้ก็ข้างในก็มีของฝากธรรมดานะครับไม่มีอะไรว่าวางอลังการเกินไปนะครับอยู่ในระดับที่โอเคครับก็ซื้อไปฝากได้ครับก็เดี๋ยวขอตัวไปดูของก่อนนะครับนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็นะวันนี้ก็มีคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสแป๊บนึงโฟกัสข้อไหนวันนี้นะครับมีคลิปเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวของที่ผมจะรีวิวเดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปเบนท์ไทม์รีวิวนะครับอันนี้เป็นทริปวิดบีดีครับอันนี้จะเป็นคนละคลิปกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ไหนให้ดูสิตอนนี้เป็นเวลา 5:35 นะครับผมจะถ่ายคลิปรีวิวประมาณสัก 3:00 ครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวตอนที่ถ่ายอันนั้นก็จะเป็นเวลา 3:00 นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่า 3:00 จริงๆหรือไม่ก็เกิน 3:00 ครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ